ื่อนครับผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเมื่อค่ำคืนเมื่อวานนี้ของวันที่11เมษายนพุทธศักราช2567เวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อค่ำคืนวันเนี้ยวันเวลาดังกล่าวที่ผมได้พูดไปเมื่อข้างต้นนั้นน้องสาวผมจะมาเอาของที่ห้องนะครับซึ่งโอเคผมเลิกงานผมขับรถกลับบ้านเมื่อถึงบ้านได้สักพักหนึ่งเองนะประมาณสัก5นาทีได้นะครับน้องสาวผมมาถึงแล้วโอเคพี่น้องเจอกันมันเรื่องปกติครับแต่ที่น่าพิเศษที่สุดก็คือน้องสาวของผมคนหนึ่งมาด้วยผมอึ้งเลยฮะใช่เหรอวะคุณเธอมาทำอะไรที่นี่มีความฉงนใจอยู่ไม่น้อยเลยจากนั้นผมกับศรีภรรยาเดินลงไปต้อนรับทุกคนอย่างงงๆว่าเอ้ยมันจริงเหรอวะอะไรแบบนั้นนะครับน้องสาวของผมอีกท่านหนึ่งชื่ออ้อมเขาอายุน้อยกว่าผม1ปีส่วนน้องสาวผมอายุน้อยกว่าผม2ปีใช่อายุเราไล่เลี่ยกันมากนะครับเราทั้ง3คนเติบโตมาด้วยกันถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาไม่นานประมาณ4ปีได้4ปีเราอยู่ที่เหนือกันถูกเลี้ยงมาด้วยกันโดยปู่และย่าเราผูกพันกันมากนะครับเมื่อได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งมันดีใจมากมันดีใจจนเราไม่รู้จะแสดงออกอะไรออกมานะครับใช่ครั้งนี้น้องสาวของผมน้องอ้อมเนี่ยมากับน้องนิวเพราะว่าพวกเขาจะไปหาย่ากันซึ่งเป็นวันนี้แหละวันเดินทางป่านนี้ก็คงจะถึงที่ไหนไม่รู้แล้วไม่รู้สิอาจจะเข้าสู่ภาคกลางตอนบนแล้วก็ได้นะคิดว่านะครับแต่เอาล่ะนั่นคือพวกเขาได้เดินทางไปหาย่าที่อยู่ภาคเหนือผมคิดถึงย่านะผมอยากไปมากเลยแต่ผมอยากไปโดยรถคันนี้กับศรีภรรยาเอากลับมาต่อเล่าต่อผมจำน้ำอ้อมแทบไม่ได้นะครับเราไม่เจอกันมาประมาณสัก 7-8 ปีหรือ9ปีก็ไม่รู้ซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะนานนะเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งจากนั้นยืนคุยกันอยู่ข้างล่างสักพักหนึ่งเราคิดว่าเราน่าจะคุยกันยาวนะเพราะว่าพี่น้องไม่ได้เจอกันนานนะจึงคิดว่าเฮ้ยเราไปคุยกันข้างบนดีกว่านะครับจากนั้นพวกเราทั้งหมดเลยมีใครบ้างอะเดี๋ยวไล่ก่อนนะมีผมมีศรีภรรยามีน้องนิวน้องสาวแท้ๆของผมน้องอ้อมลูกพี่ลูกน้องและจะเรียกว่าอะไรดีเขาเป็นหลานผมอ่ะ อ่ะน้องข้าวหอมนะครับที่เป็นหลานสาวของแฟนของน้องสาวผมมาด้วยกันนะครับเรามีทั้งหมด5คนเดินไปซื้อกับข้าวกินกะว่าเอ้ยคุยยาวละหาอะไรมากินด้วยกันดีกว่าเมื่อซื้อข้าวเสร็จเราก็กลับมาที่ห้องผมครับมากันทั้งหมดเลยเรานั่งคุยกันถึงเรื่องเก่าๆเรื่องในอดีตทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีถ้าพูดกันง่ายๆคือปรับทุกข์สุขดิบตามภาษาพี่น้องถามไทยแต่ละคนเป็นยังไงบ้างสุขสบายดีหรือไม่คนนี้หลานคนนี้อาคนนี้คนน้อยคนโน้นคนนั้นทำอะไรกันอยู่และเป็นอย่างไรบ้างพูดคุยกันนะครับสนุกสนานครับก็อย่างว่าแล้วนะบางทีความสุขมันก็ผ่านไปค่อนข้างจะเร็วนะแป๊บๆหนึ่งพวกเขาก็ต้องกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ห้าทุ่มครึ่งเขากลับบ้านกันและวันนี้เขาจะเดินทางไกล
ไปที่ลำปางบ้านย่าของผมเขาก็ต้องกลับบ้านไปนอนนะเนาะพักผ่อนโอเคเรื่องราวก็จบเพียงเท่านั้นครับแต่ว่าที่ดีใจคือมันเป็นความไม่ตั้งตัวนะว่าเราจะได้เจอน้องสาวคนนี้อีกครั้งหนึ่งเราได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เขาเล่ารวมถึงน้องสาวตัวเองที่เรื่องเล่าไม่เคยหมดสิ้นผมซึ่งเป็นพี่ใหญ่ตรงนั้นผมก็นั่งฟังเราก็มีความสุขฟังไปฟังไปผมคิดว่าผมเริ่มเข้าใจอารมณ์คนแก่แล้วนะที่พี่น้องญาติมิตรสหายมาอยู่กันมาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งนี่ผมเริ่มเข้าใจอารมณ์นี้ละซึ่งเมื่อก่อนผมต้องยอมรับว่าไม่ได้เป็นคนที่จะสูงสิงอะไรกับใครมากสักเท่าไหร่หรืออาจจะน้อยเลยก็ว่าได้นั่นคือผมนะผมเป็นแบบนี้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ชอบสูงสิงกับใครนะเพียงแต่ว่าไม่เจอก็ไม่เป็นไรรู้แค่ว่าสุขสบายดีอยู่เท่านั้นก็โอเคแล้วนะครับไม่ได้คิดอยากจะเจอและไม่ได้คิดด้วยว่าเราจะมีอารมณ์นี้ด้วยที่ว่ามันเป็นสุขเนาะเราไม่ได้เจอกันนานดังที่โบราณเขากล่าวไว้ว่ามันก็ไม่เชิงสุภาษิตนะไม่เชิงคำพรมเพยอารมณ์แบบว่าถ้าเราที่คิดถึงกันมากๆแล้วเราไม่ได้เจอกันหลังจากนั้นเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนี่มันจะเป็นอะไรที่มันดีใจมากเชื่อไหมว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยดีใจสักเท่าไหร่เวลาได้ประสบพบเจอกับใครนะแต่ว่ากับครอบครัวนี่แปลกเหมือนกันนะครับผมก็มีความสุขนะผมเลยคิดว่าผมจะทำวิดีโอนี้ไว้และเล่าให้เพื่อนๆฟังและอาจจะส่งให้สีภรรยาและใครหลายๆคนดูไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็มีความสุขแบบนี้นะครับขอแซงหน่อยนะเพื่อนๆ อาจจะสังเกตว่าเสียงท่อรถของผมมันเบาลง ใช่ครับผมมาใส่ท่อคาร์โพวิกแล้วนะท่อเบิร์นเอาสายลั่นของผมถอดเก็บไว้ก่อนมากลับมาน้องอ้อมนี่เป็นใครมาจากไหนน้องอ้อมเป็นลูกสาวคนสุดท้องของย่านะครับน้องสาวคนสุดท้องนะแต่ว่าน้องเล็กจริงๆคืออานะครับที่มีชื่อว่าอาจืดผมไม่รู้ชื่อเล่นจริงๆของอาจืดนะครับแต่ทุกคนเรียกกันแบบนั้นน้องอ้อมเป็นลูกสาวของอาอ้อซึ่งอาอ้อผมจำหน้าตาได้แม้ว่าผมจะไม่เจออาอ้อมาไม่ใช่20ปีแล้วเลยหน้าตาของอาอ้อผมยังจำได้ขึ้นใจนะครับ อาอ้อจะพูดเก่งกว่าเจ้าอ้อมหน่อยนะเจ้าอ้อมที่เป็นลูกสาวเนี่ยส่วนเจ้าอ้อมก็มีน้องสาวชื่อน้องอามน้องอามนี่คนละอารมณ์กับอ้อมเลยคนละขั้วเลยเหมือนไม่ใช่พี่น้องนะครับแต่หน้าตาเหมือนกัน นิสัยแตกต่างนะครับผมว่ามันเป็นส่วนผสมที่ต่างแต่ลงตัวดีพี่น้องนะครับฟังจากที่อ้อมเขาเล่ามาเขาก็เข้าใจหัวอกน้องนะเท่าที่ผมทราบนะผมคิดว่าอ้อมไม่ใช่คนที่แคร์ใครสักเท่าไหร่นะในสายตาผมอารมณ์แบบเฉยๆไม่ออกความคิดเห็นอะไรสักเท่าไหร่แต่หลังจากที่ผ่านไปด้วยความที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีหน้าที่การงานผ่านโลกผ่านราวผ่านเรื่องต่างๆมาทำให้เขาอาจจะเข้าใจโลกอะไรมากขึ้นและอาจจะความคิดเปลี่ยนไปนะผมไม่รู้เหมือนกันผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากและสิ่งที่ผมไม่เห็นในตัวเขาคือความเห็นอกเห็นใจของใครหลายๆคนเอ้ยแก่ใครหลายๆคนมากกว่าผมคิดว่าเฮ้ยนี่เรา
นี่เราไม่ได้รู้ถึงตัวตนน้องสาวของเราเลยนี่หว่าเออแต่ผมก็รู้นะครับว่าเออตอนเนี้ยผมได้ข้อมูลมาเพิ่มขึ้นคือน้องสาวผมเป็นคนเห็นอกเห็นใจชาวบ้านเขาค่อนข้างจะมากแต่อย่างน้อยที่สุดนะเราได้คุยกันเราได้พบปะทำให้รู้จักกันมากขึ้นนั่นแหละนะก็ดีครับที่ผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเนาะหลายอย่างนะมันบรรยายมาเป็นความรู้สึกไม่ได้นะว่าเราจะบรรยายออกมาอย่างไรในเรื่องของความรู้สึกมันตอบไม่ได้นะมันตอบไม่ได้อธิบายไม่ได้ด้วยแต่เรารู้ว่ามันเป็นอย่างไรงงไหมค่อนข้างจะงงนะไอ้ผมขับไปพูดไปนี่พูดจากความรู้สึกล้วนๆนะครับไม่ได้ใช้ความคิดทำให้มันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการขับขี่รถของผมมากสติสัมปชัญญะของผมสมาธิยังคงอยู่บนถนนเกือบจะ 100% มันพูดด้วยความรู้สึกมันไม่ใช้ความคิดนะครับเพราะฉะนั้นความคิดผมมีให้ถนน 100% เกือบ 100% แล้วกันมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีให้ถนน 100%เพราะว่าเราพูดด้วยมันก็ต้องกลั่นความพูดอะไรออกมาด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับอะไรก็ตามที่มันพูดด้วยความรู้สึกนี่ผมว่ามันตรงไปตรงมาที่สุดแล้วนะแต่ที่น่าตกใจคือสีภรรยากับน้องสาวของผมเข้ากันเป็นปีเป็นคุยทั้งที่พวกเขาเพิ่งจะเจอกันครั้งแรกเออผมก็ดีใจครับที่สีภรรยาของผมเข้าได้กับทุกคนเข้ากับน้องสาวได้ทั้งสองคนนะครับรวมทั้งหลานสาวของผมเจ้าน้องข้าวหอมที่กำลังจะเปิดเทอมเร็วๆนี้นะครับเอาละผมก็พูดไปบ่นไปอ่ะนะบางทีผมก็คิดว่าผมแก่ขึ้นหรือเปล่านะตอนนี้ผมกำลังจะเลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวรอรถตู้คันนี้ไปก่อนอ่ะเลี้ยวเหมือนกันเหรอถ้างั้นฉันจะตามตูดนายนะเพือกนะเพือกเอ้ยนะพวกนะพวกก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของชีวิตนะคนเราเมื่อเติบโตกันมามันก็ห่างหายกันไปตามวิถีชีวิตของแต่ละคนนั่นแหละนะว่าเออคนนี้เดินทางไปแบบนี้ก็แยกย้ายกันไปตามจุดมุ่งหมายตามประสงค์ของแต่ละคนผมต้องดมควันรถคันนี้จริงหรือไม่ แม้ว่าผมจะขับขี่รถจักรยานยนต์เจออุปสรรคต่างๆควันดำอากาศร้อนมลพิษแต่ไม่รู้สินะผมขับรถจักรยานยนต์แล้วผมมีความสุขเนี่ยผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้ขับรถจักรยานยนต์ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ขับรถยนต์ก็ตามนะจะถามว่าขับเป็นไหมขับเป็นนะแต่ไม่เคยบอกใครหรอกว่าขับเป็นแต่เอาเถอะมันก็มีความสุขดีนะครับในเมื่อเราชอบขับขี่รถจักรยานยนต์ผมก็อยากจะขับไอ้สิ่งที่ผมชอบนี่แหละไปหาบุคคลที่ผมรักใคร่รักยิ่งนั่นคือญาติพี่น้องนั่นเองอันนี้ยังไงเอ่ยถ้างั้นผมไปนะโอเคไม่รู้เขามีอะไรนะครับเปลี่ยนท่ออาคาโพวิกมาใหม่ก็สบายหูขึ้นนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะไปหาที่จอดแล้วนะครับใครออกวะคันนี้ออกไม่รู้เหมือนกันโอเคมีที่ว่างครับเห็นแล้วเดี๋ยวเขาจะออกแล้วอ่ะวิดีโอนี้ผมคิดว่าผมบรรยายได้ดีที่สุดแล้วแหละนั่นเห็นไหมอะไรตัวดีเลยจะล้มไหมเนี่ยนี่ไงเห็นไหมตัวดีเลยใครมาทิ้งนัดไว้วะ
เกลียวปล่อยยางผมรั่วก็เพราะพวกนี้แหละนะครับเจ้าที่ขอฝากหน่อยนะไปหาที่จอดก่อนถ้าผมจะไปหาหญ้าผมจะขับเจ้ารถคันนี้ไปแน่นอนครับไม่ต้องถามเลยคำตอบมันอยู่แล้วคือถ้าผมขับรถไปสีภรรยาของผมไปด้วยแน่นอนเพราะว่าเขาพูดเสมอว่าถ้าผมไปไหนเขาจะไปด้วยไม่ว่าจะไปไหนก็ตามเขาจะไปด้วยเขาจะเกาะติดกับผมไปแบบนี้ตลอดชีวิตเชื่อไหมมันไม่ง่ายนะที่จะได้ยินคำพูดแบบนี้จากปากผู้หญิงสักคนหนึ่งและถ้าเพื่อนๆได้และถ้าเพื่อนๆ เป็นผู้ชายที่มีผู้หญิงบอกกับคุณแบบนี้รักเขาให้มากๆอย่าได้ทำให้เขาเสียใจเชียวไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมเอ้ยแต่ก็ยังว่าแล้วนะตั้งคู่ได้ไหมเนี่ยโอเคไม่เอาดีกว่าป่ะผมปิดละเดี๋ยวผมจะจอดรถนะครับไว้เจอกันนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ